สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการอุลตร้าไดอารี่ไดอารี่ที่จะบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับของเล่นในวัยเด็กที่ติดอยู่ในใจของใครและหลายคนและของเล่นที่จะรีวิวในวันนี้ก็คือแทนมินิคาซูไคโอจากขบวนการฉลองครบรอบ45ปีซูเปอร์เซนไตอย่างขบวนการจากคนเซนไคเจอร์ครับที่ฉายจบไปเมื่อปีที่แล้วเลยแล้วของเล่นชิ้นนี้ถูกผลิตมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแล้วมันเป็นของเล่นในวัยเด็กได้ยังไงนั่นแหละความรักครับของเล่นในวัยเด็กของเองครับมินิคานี้ครับเป็นหุ่นประกอบซึ่งไม่ได้ประกอบยากนะเพราะว่ามันมีมาตั้งแต่นานแล้วทุกซูเปอร์เซนไตแทบจะทุกขบวนการเลยในวัยเด็กวัยเด็กผมก็มีพวกนี้เป็นขบวนการก่อนๆนะประกอบง่ายมากผมในวัยเจ็ดผมทำได้เชื่อว่าทุกคนก็ประกอบได้ครับเดี๋ยวเราจะไปประกอบกันแต่ก่อนอื่นของที่เราต้องเตรียมสำหรับการประกอบนะครับก็คือมีของเล่น4กล่องนี้มือของเราถ้าเราจะประกอบดิบนะถ้าเราจะมีการตัดตรงตัดเส้นแล้วเราจะมีปากกาตัดเส้นอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งผมไม่ได้แอดวานซ์ขนาดนั้นแล้วเราต้องมีนี่สำคัญว่าโต๊ะประกอบโมเดลอเนกประสงค์ครับก็ทุกอย่างที่ผมมองนะนี่เป็นโต๊ะประกอบมวลชนของผมครับเราไปลุยกันเลยถ้าจะเป็นซูไคเซอร์พูดเนี่ยผมต้องพูดว่าโยโฮยคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่อุลตร้าไดอารี่อย่างเป็นทางการนะครับและของเล่นจะมานำเสนอในวันนี้อย่างที่บอกไปมินิพลานะครับหรือว่าหุ่นประกอบซูไคโอนะจากซูไคเซอร์เป็นพระรองในขบวนการฉลองครบรอบ45ปีอย่างเซนไคเจอร์นะและอย่างที่รู้กันว่าขบวนการฉลองครบรอบอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นขบวนการที่เป็นแฟนเซอร์วิสนะมีการเรฟเฟอเรนซ์จากขบวนการก่อนๆอย่างเช่นเนี่ย5ตัวหลักนะฮะ5ตัวหลัก5สีหลักภาพไม่ชัดเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้แล้วกันนะอย่างสีเหลืองเซนไคกาออนเนี่ยก็มีการเรฟเฟอเรนซ์มาจากหุ่นยนต์จากกาโอเรนเจอร์อย่างกาโอคิงใช่ไหมกาโอคิงส่วนสีแดงเซนไคจูรันมีการเรฟเฟอเรนซ์มาจากจูเรนเจอร์ขบวนการนักรบเรือสาวจูเรนเจอร์นะครับเป็นหุ่นยนต์ไดจูจินส่วนเจ้าตัวตรงกลางนะเซนไคเซอร์ก็มีการเรฟเฟอเรนซ์มาจากนู่นเลยขบวนการที่1เลยนะขบวนการจอมพิฆาตโกเรนเจอร์ส่วนสีเนี่ยน่าจะเรฟเฟอเรนซ์มาจากบิ๊กวันในขบวนการที่2นะครับแจ็คเกอร์ผมชอบดีไซน์มันมากเลยนะสวยมากเลยส่วนตัวต่อมาดีไซน์มาจากมาจิกคิงนะครับจากขบวนการจองเวทมาจิกเรนเจอร์ในลำดับที่29แล้วก็ตัวสุดท้ายเซนไควูรุมมีการดีไซน์มาจากขบวนการนักผจญภัยโบเคนเจอร์อย่างหุ่นยนต์ไดโบเคนนะส่วนตัวนี้ซูไคเซอร์นะปรากฏตัวครั้งแรกในเซนไคเจอร์ตอนที่8เนาะดีไซน์มาจากนี่เลยขบวนการขวัญใจใครหลายๆคนนะขบวนการโจรสลัดโกไคเจอร์นั่นเองเจ้าโกไคเจอร์เนี่ยเป็นขบวนการฉลองครบรอบ35ปีนะลำดับที่35กิมมิกในเรื่องเนี่ยเขาเป็นโจรสลัดเขาก็ขโมยพลังของซูเปอร์เซนไตมาใช้ได้ทุกขบวนการเลยเนี่ยเขาแปลงร่างเป็นซูเปอร์เซนไตได้ทุกขบวนการเลยทำให้เด็กในยุคนั้นเนี่ยโอ้ตื่นเต้นกันมากนะจนมาขบวนการนี้ขบวนการระดับที่45นะไม่ได้มีการยืมพลังมาใช้ขนาดโกไคเจอร์ที่แปลงร่างเป็นตัวนั้นๆได้เลยนะแต่ว่ามีกิมมิกลูกเล่นที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความสนุกที่แตกต่างกันนะส่วนเจ้าทูไคเซอร์เนี่ยเป็นครอบครัวโจสลัดนะครับต้องบอกก่อนว่าเซนไคเจอร์นะครับคอนเซปต์นะพูดถึงโลกคู่ขนานเนาะอย่างไคโตที่แปลงร่างเป็นเซนไคเจอร์ก็มาจากโลกมนุษย์ธรรมดาเราเนี่ยแหละส่วน4ตัวที่เหลือใน4สีนะก็มาจากโลกคิไคโตเปียหรือว่าโลกจักรกลนะมาเป็นที่มาของชื่อขบวนการจักรกลเซนไคเจอร์เลยส่วนนี่เลยพระเอกของเราในวันนี้นะครับก็คือทูไคเซอร์มาจากโลกโจรสลัดนะครับเป็น4พี่น้องนะประกอบด้วยซ็อกส์นะครับที่แปลงร่างเป็นทูไคเซอร์ได้เนี่ยลอกดีไซน์จากโกไคเจอร์เลยเป็นสีทองนะส่วนฟลินท์นี่เป็นน้องสาวไม่มีร่างในการแปลงร่างอะไรในซีรีส์นะครับแต่ว่าต่อมาในสเตจโชว์นะมีการให้เขาได้แปลงร่างครั้งแรกเป็นทูไคฟลินท์นะส่วนริกกี้กับคัตตันเนอร์อยู่นี่สงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมเขาถึงกลายเป็นตัวเล็กๆอย่างนี้คือเขาก็เป็นคนปกติเนี่ยแหละครับเป็นน้องเล็กน้องฝาแฝดนะครับของครอบครัวโกสวิกเกอร์นะครอบครัวโจรสลัดนี่แหละแต่เขาได้ไปดูคำสาปของโลก SD นะ SD ที่ทำให้กลายเป็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยใครเคยดูกันดั้ม SD อะไรงี้ก็จะรู้จักว่า SD คือประมาณนี้เลยมาไม่พูดเพลงกันมากเรามา
ดูดีไซน์ของหุ่นยนต์ที่เราจะมารีวิวในวันนี้เลยนะครับมันมีประกอบไปด้วย4กล่องนะครับกล่อง1 2 3 4แต่กล่องที่1กับ2เนี่ยตัวแพ็คเกจเหมือนกัน3กับ4แพ็คเกจก็เหมือนกันผมก็เลยนำมาให้ดูแค่นี้แพ็คเกจตัวสีแดงนะฮะก็จะมีกล่องที่1จะเขียนว่าซูไคโอนะแล้วก็เป็นรูปหุ่นซูไคโอแล้วก็ตรงนี้เขียนว่าไคโซคุกัตไตที่แปลว่ารวมร่างโจรสลัดนั่นเองตรงนี้มีภาษาอังกฤษนะเขียนว่าซูไคโอคาตันเนอร์ก็คือคาตันเนอร์กับลิกกี้เนี่ยต่อมาหลังจากเขากลายเป็นตัว SD แล้วเนี่ยมีการดัดแปลงให้เขามีพลังของซูเปอร์เซนไตด้วยอย่างตัวคาตันเนอร์สีแดงเนี่ยมีพลังของชินเคนเจอร์ส่วนลิกกี้สีน้ำเงินนะครับมีพลังของขบวนการพลังมหัศจรรย์โอเรนเจอร์นั่นเองนี่เป็นขบวนการซามูไรนะแล้วเขาสามารถร่วมต่อสู้กับพี่ชายเขาได้ด้วยในร่างเล็กนี่นะเมื่อพี่ชายเขาใช้พลังของคัตเตอร์นะเขาจะกลายเป็นสมุนไพรผู้เยือกเย็นชินเคนฟอร์มชุดก็มีการดีไซน์มาจากซูเปอร์ชินเคนเจอร์นั่นแหละส่วนเพื่อเขาใช้พลังของริกกี้ก็จะได้พลังของกระบวนการพลังมหัศจรรย์โอเรนเจอร์นะเป็นโอเรนฟอร์มโอเล่โอเล่นะมีท่าเต้นตอนแปลงร่างด้วยเท่มากเลยต้องบอกก่อนว่าทูไคเซอร์เนี่ยมีการเต้นเปิดตัวร้องเพลงเปิดตัวอะไรของเขาเป็นอะไรที่เอกลักษณ์มากผมชอบมากชอบขนาดไหนก็นี่คือรูปล่าสุดใน IG ผมครับชอบมากผมก็เลยซื้อตัดสินใจซื้อหุ่นตัวนี้มานะเพื่อไปประกอบเล่นจะมีนี่ต่อไปก็เป็นเลข1บริษัทบันไดนะครับของแท้จากบริษัทของเล่นยักษ์ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะครับอย่างบันไดเลยด้านข้างนะก็จะมีไลน์อัพให้ดูว่ากล่อง1ได้อะไรกล่อง2ได้อะไรกล่อง3ได้อะไรกล่อง4ได้อะไรนะครับส่วนด้านขวาคุณสนใจให้ผมแปลไหมผมไม่สนใจนะตอนนี้เขียนว่ากินได้กินได้เราเล่นนะเขาห้ามกินเขาห้ามกินถังนี้ก็จะเหมือนกันทั้งสองกล่องนะก็จะมีเขียนว่าประกอบร่างเป็นอะไรได้บ้างนะอย่างอันนี้กล่องที่4ก็จะบอกว่าจะได้ซูไคคาตันเนอร์แล้วก็กล่อง4เหมือนกันครับได้ซูไคลิกกี้ส่วน1 2 3ประกอบกันเป็นคูโรคุไดโอเป็นยานโจรสลัดของเขานะครับที่ฉากเปิดตัวเหมือนจะมีเรฟเฟอเรนซ์มาจากหนังแปลงร่างในค่ายเดียวกันนะอย่างตำรวจอวกาศเกียร์บันด้วยเนี่ยผมว่าเขาข้างเหมือนนะแล้วผมก็ไม่แน่ใจด้วยว่ามันชื่อโคโคไดโอนะเพราะว่าในซีรีส์เนี่ยเขาไม่ค่อยพูดถึงชื่อนี้เลยผมแทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเนี่ยดีไซน์มาจากจระเข้ผมเห็นเนี่ยซูไคคาตันเนอร์นะเขาดีไซน์มาจากกระบวนการซามูไรชินเคนเจอร์ไงผมก็นึกว่าไอ้เนี่ยแหลมปากๆเนี่ยมันดีไซน์มาจากตัวก้ามกุ้งในหุ่นในชินเคนเจอร์ซะอีกที่ไหนได้นี่เป็นครอคโคไดโอนะดีไซน์มาจากจระเข้ส่วนโมต่อมาที่ทำได้คือนี่กล่อง1กล่อง2บวกกล่อง4กลายเป็นคุโรซุไคโออ่าผมไม่แน่ใจว่าซุไคแปลว่าอะไรเพราะว่าบอกตรงๆเรียนญี่ปุ่นมาก็คืนอาจารย์ไปเยอะแล้วเหมือนกันนะตัวต่อมาก็เป็นคุโรริงกาโอริงเกอร์ก็นี่เลยปืนแกตลิงนะส่วนโมดนี่รวมกัน4อันเลยคูโรคุไดบาซูก้านะเป็นบาซูก้าส่วนร่างที่เป็นไฮไลท์ก็คือนี่ตรงนี้เขียนไว้เหมือนหน้ากล่องเลยไคโซคุกัตไตรวมร่างโจรสลัดนะตรงนี้เขียนว่าทูโมโดกัตไตก็คือมี2โหมดในการรวมร่างเป็นโหมดนี่ซูไคโอคาตันเนอร์แล้วก็ซูไคโอริกกี้นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูกันอีกทีหลังจากประกอบแล้วนะส่วนกล่องนี้ก็เหมือนกันครับซูไคโอแล้วก็เป็นรูปซูไคโอริกกี้แล้วก็เขียนว่าซูไคโอริกกี้นะซูไคเซอร์กูกัตไตรวมร่างโจรสลัดมีรูปซูไคเซอร์ยืนอยู่กล่อง3นะเหมือนกันไม่มีอะไรต่างกันประมาณนี้ครับส่วนด้านบนของแต่ละอันจะเป็นเลข1 2 3 4บวกกับรูปของตัวซูไคเซอร์นะฮะแล้วก็มีหน้าของหุ่นซูไคโอริกกี้คัตเตอร์ด้วยสำหรับมินิพาเนี่ยต้องเรียกว่าใครหลายๆคนที่โตมาในยุค2000เนี่ยก็จะค่อนข้างคุ้นเคยนะเพราะว่าในไทยเรามีการนำเข้ามาขายใน7-Eleven นะฮะสรรพสินค้าทั่วไปตั้งแต่ผมเกิดทันยุคมาจิเรนเจอร์นะผมก็สะสมมาเรื่อยๆเลยกล่องละ189 บาทเท่านั้นเองจนมาสิ้นสุดในปี2013นะเหมือนเรตติ้งของซูเปอร์เซนไตในบ้านเรามันค่อนข้างจะตกต่ำลงยอดของเล่นก็ขายไม่ค่อยได้กระบวนการสุดท้ายที่ผมได้สะสมก็คือกระบวนการผู้กล้าไดโนเสาร์เคียวริวเจอร์ในปี2013แล้วหลังจากนั้นเนี่ยกระบวนการรถไฟท็อกคิวเจอร์มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่มีการนำเข้าหุ่นมินิพลาหุ่นประกอบอย่างเงี้ยมาในไทยให้เราประกอบกันเลยนะผมเลยตื่นเต้นกับการซื้อเจ้าตัวนี้มากเพราะว่าผมนำเข้ามาซื้อแบบนำเข้ามานะกับร้านประจำ4กล่อง500บาทตกกล่องละ125เองเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้ยังหาซื้อในไทยไม่ได้นะต้องนำเข้าเอาก็ราคาจะแรงจะเท
ถูกยังไงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคนที่เรานำเข้ามาด้วยนะก็ผมโชคดีมากๆที่ได้มาในราคาถูกๆนะใครอยากได้ก็สามารถหาซื้อได้ในกลุ่มซื้อขายซูเปอร์เซนไตเลยใน Facebook นะมาเรามาประกอบกันเลยนะผมจะประกอบให้ดูแค่กล่องเดียวพอนะเพราะว่าประกอบในที่ริดผ้าเอ้ยไม่ใช่ที่ริดผ้าโต๊ะประกอบโมเดลอเนกประสงค์เนี่ยค่อนข้างลำบากนิดนึงจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยเขามีที่ให้ฉีดนะที่ฉีดอย่างนี้เลยแต่เราจะไม่ฉีดนะครับบุคัว not gonna hit จังสันเข้าใจเราต้องการเก็บกล่องนี้ไว้สวยๆนะครับผมชอบเก็บแพ็กเกจมากเพราะมันสวยขนาดนี้ทิ้งลงได้ยังไงใช่ไหมล่ะผมก็ต้องการดึงพลังของคัตเตอร์ไม่ใช่นะครับคัตเตอร์มาช่วยกรีดกันนิดนึงนะลำบากมากกล้องไม่โฟกัสขออภัยนะครับผมต้องโฟกัสกับการอุ้ยมันยากกว่าที่คิดอะโอ้เย่เราทำได้ผมจะให้ดูว่ามินิพลานะสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยมันจะเป็นยังไงนี่เลยอุ๊ยมีอะไรแถมมาด้วยนี่คือขนมเหรอผมไม่รู้ว่าผมไม่ได้ซื้อมินิพลามาหลายปีแล้วอะแล้วนี่เป็นของญี่ปุ่นรสญี่ปุ่นด้วยไม่ใช่รสไทยอะผมก็งงเหมือนกันไม่รู้แค่ขนมไหมผมไม่กินนะกลัวเป็นที่กันชื้นแล้วก็จะมีชิ้นส่วนประกอบประมาณนี้ประกอบไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะแกะประกอบให้ดูแต่ผมเริ่มหวั่นใจแล้วเพราะว่าสมัยมาจิเรนเจอร์เนี่ยแพ็กเกจมันต้องแกะทิ้งหมดเพราะว่าข้างในก็เป็นแบบในการประกอบร่างเราต้องขี้มันออกมาแต่ว่าในยุคโกไคเจอร์ขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยจะเป็นกระดาษขาวๆอย่างเงี้ยแถมมาให้โดยที่เราไม่ต้องเสียแพ็กเกจกล่องไปเก็ทไหมแต่เนี่ยมันให้ไปทั้ง2 อย่างเลยอะมีทั้งแพ็กเกจอันนี้มีทั้งแบบอันนี้มีทั้งแบบข้างในนี้ด้วยผมไม่แน่ใจว่าไปทำการชำแหละกล่องเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้ยทำไมมันต้องย้อนไปเป็นแบบโบราณอย่างนั้นด้วยทำไมเราเขาไม่พิมพ์ไอ้อย่างเนี้ยมาอีกใบหนึ่งอ่ะมันก็โอ้ยเศร้าอ่ะอยากจะร้องไห้ในกล่องหนึ่งนะครับก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีนี่ก็เป็นแผงประกอบก็แล้วแต่สีนะอันนี้มี3แผง3สีแล้วก็มีชุดสติ๊กเกอร์แต่เสียดายว่ากล่องทำไมมันดีไซน์มาอย่างเงี้ยมาเราเริ่มประกอบกันเลยนะมาประกอบให้ดูว่ามันยากแค่ไหนดูอย่างขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่1นะครับเห็นป่ะจะบอกว่าชิ้นส่วนจากแผง B ในแผงจะมีเลขกำกับนะไอ้1ใหญ่นี่คือเลขคือกล่อง1นะคือหมายถึงกล่อง1อันนี้แผง A กล่อง1แล้วก็เลขเล็กๆเนี้ยมันมองไม่เห็นวะมองไม่ชัดตรงนี้เป็นเลข2นะตรงนี้นิ้วนางผมแตะอยู่เนี่ยเลข2อันนี้คือชิ้นส่วน A2 แล้วอันนี้เขาบอกว่าชิ้นส่วนจากแผง B อันที่2กับ C อันที่9เนี่ยมันประกอบกันอย่างนี้แล้วก็ประกอบ C6 กับ A3 เนี่ยมันประกอบปึ๊บอย่างนี้เลยมันก็ไม่ได้ยากมันก็ประกอบอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นไทม์แลปแล้วกันนะทุกคนน่าจะเข้าใจหลักการประกอบแล้วแล้วก็ตรงไหนที่เขามีให้แปะสติ๊กเกอร์เขาจะมีบอกนี่ดีเป็นวงกลมอย่างนี้นะสติ๊กเกอร์ชิ้นที่1กับชิ้นที่2แปะตรงนี้ใช่มั้ยสติ๊กเกอร์ก็จะมีหมายเลขนะเนี่ยเลข2เลข1เห็นมั้ยเลข1ใหญ่คือกล่อง1นะเลข1เล็กคือสติ๊กเกอร์แปะ2ด้านเนี่ยตรงนี้แปะเลข1ตรงนั้นก็จะแปะเลข2ใช่มั้ยเพราะว่ามัน2ด้านประมาณนี้ครับทุกคนน่าจะเข้าใจหลักการการประกอบแล้วนะผมก็จะประกอบให้ดูครับต้องให้สั่นสักนิดนึงนะโอเคครับก็ต่อกันเสร็จเรียบร้อยสำหรับ4กล่องของมินิพลาซูไคโอแล้วนะครับมาเริ่มที่นี่กล่องที่1นะครับก็จะได้ของประมาณนี้ประมาณนี้สวยนะสวยนะกล่องที่2นะครับนี่เลยเป็นชิ้นส่วนตัวนะมีลูกเล่นมีลูกเล่นสวยนะข้อดีของ
จ้าตัวนี้อย่างหนึ่งคือมันแบ่งเป็น2ซีกถูกไหมเราแบ่งได้2ร่างเนี่ยการทำสีตรงเนี้ยการคิดแผงสีมาผมว่ามันทำได้ดีมากเลยนะแล้วก็นี่กล่องที่3ครับเป็นล้อเป็นล้อส่วนกล่องที่4ก็จะเป็นนี่ผมพรีเซนต์มากๆเพราะว่ากล่องที่ต่อยากสุดแม่งคือกล่องที่ผมคิดว่ามันน้อยที่สุดเลยชิ้นน่ะแต่ว่าดีเทลมันเต็มไปด้วยดีเทลมากครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นตัวพระเอกเลยเพราะว่านี่เป็นหน้าตาของหุ่นยนต์เลยนะฮะมันก็เลยต้องมีดีเทลนิดนึงดีเทลเยอะมากนี่คาตาเนอร์มันแบบมันสวยมากทุกคนแบบผมแทบจะบ้าแล้วเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะออกมาใหญ่และสวยขนาดนี้มันน่ารักมากนี่คาตาเนอร์เอ้ยลิกกี้โถลิกกี้โอเล่แล้วก็มีหัวหุ่นยนต์ไม่สปอยเราจะมาเริ่มจากการประกอบเป็นร่างครอคโคไดโอนะเป็นยานร่างพื้นฐานนะเป็นยานโจรสลัดของเขามาเริ่มกันเลยก็เสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยสำหรับโหมดครอคโคไดโอหรือว่าเป็นยานอวกาศของเขานั่นเองนะดีเทลสวยเลยฝั่งนี้สีทองนะอันนี้สีเงินดีเทลก็ประมาณนี้ลูกเล่นไม่มีอะไรนะจุดขยับมีไม่เยอะสำหรับโหมดนี้แกะปากได้ไหมอาปากได้จ้าประมาณนี้ต่อไปเรามาดูโหมดต่อไปกันดีกว่าก็เสร็จกันไปแล้วครับสำหรับ2โหมดนี้โหมดลิงเกอร์กับซึคายนะนี่จะเป็นประมาณนี้จะเป็นคาตาเนอร์นั่งอยู่บนจระเข้งับจุดขยับก็จะมีไม่มากเหมือนเดิมนะมันยังไม่ได้เป็นหุ่นยนต์ใหญ่มันก็จะแข็งๆทื่อๆหน่อยแต่ดีเทลทำออกมาสวยนะดูจากสติกเกอร์ที่ให้มาไม่มากไปไม่น้อยไปครับกำลังสวยเลยมีเสียงเครื่องบินผ่านด้วยเอาซิส่วนตัวต่อไปตัวนี้ข้อเสียของมันคือนี่เลยเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ตั้งไม่อยู่ต้องพิงนะก็สวยอยู่เขียนเล่นได้ผมว่าดีเทลตรงปืนแก๊ตลิงน่ะมีสติ๊กเกอร์สักหน่อยก็น่าจะดีนะสวยอยู่เราเล่นทั้ง2โหมดนี้พร้อมกันได้เลยนะเพราะว่ามันใช้คนละส่วนกันของยานนะสวยๆมาเรามาดูหมดบาซูก้ากันบ้างดีกว่าแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับโหมดบาซูก้าทีนี้เราก็เอาคาตาเนอร์มายืนนี่น่ารักนะแล้วก็ริกกี้ยืนอีกฝั่งนึงไม่มีการเสียบใดๆทั้งสิ้นนะเป็นการยืนเฉยๆแค่ตั้งเรียบร้อยครับโหมดบาซูก้าก็ประมาณนี้ถ้าพูดถึงจุดขยงขยับก็ต้องเรียกว่าไม่มีเลยเพราะว่ามันเป็นบาซูก้าเราเป็นปืนใหญ่แล้วตั้งยิงปึ้งแล้วก็จบประเด็จศึกนะโหมดที่เป็นพระเอกของวันนี้เลยก็คือถึงเวลารวมรากโจรสลัดแล้วนะมาก่อนอื่นเราต้องนี่เลยเอาดาบนะมาใส่หัวริกกี้แทนๆนะอ
ซูไคโอริกกี้ไม่ใช่ริกกี้ด้วยซูไคโอคาตาเนอร์เสร็จสมบูรณ์หน้าหุ่นยนต์อะไรวะหน้ามันน่ารักจังมันไม่สมบูรณ์เขาต้องเปิดหัวนะเหมือนในหนังนะแต่ว่าในนี้เราเปิดหัวไม่ได้เราต้องเปลี่ยนหัวปึ๊บนี่คาตาเนอร์ไม่หน่อมแนมแล้วหน้าโหดมาเลยแล้วก็เสียบที่เดิมจึ๊บเรียบร้อยซูเคโอคาตาเนอร์เสร็จสมบูรณ์นะจุดขยับมีเยอะนะอย่างนี้นะอย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีรุ่นที่เป็นรุ่น DX นะเราไม่ต้องประกอบคือออกจากกล่องมาแล้วก็ทุกอย่างก็คือสีสันสดใสลงสีสวยงามมีการประกอบร่างที่ง่ายกว่าแต่ข้อเสียของ DX ก็คือมันล็อกท่าไว้ค่อนข้างจะแข็งทื่อนะมันขยับจุดขยับไม่ได้เยอะเหมือนมินิพานะเดี๋ยวผมจะจัดท่าดูว่ามินิพาขยับยังไงได้บ้างตอนท้ายคลิปแล้วกันนะส่วนมินิพานะข้อเสียของมันนะคือนี่เลยพวกเนี้ยมันไม่ใช่การลงสีนะมันเป็นสติ๊กเกอร์ถูกไหมสติ๊กเกอร์นะอยู่นานๆไปมันก็มีการลอกเปื่อยเสียเป็นปกติอยู่แล้วอย่างมาจิคิงที่ผมสะสมไว้นะหน้าลอกหายไปแล้วเป็นอะไรที่ต้องยอมรับกันจริงๆที่ส่วนนี้ DX ทำได้ดีกว่าทั้งสองอย่างนะมีข้อดีข้อเสียต่างกันอยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนมากกว่ากันผมส่วนตัวผมชอบมินิพานะว่าจุดขยับค่อนข้างเยอะทำเล่นอะไรได้อิสระกว่าแถมได้ประกอบด้วยสนุกดีส่วน DX มันแพ็คเรื่องแรกเลยแพ็คเกจจิ้งของมินิพานะก็คือประกอบเสร็จก็ต้องทิ้งแต่ว่า DX เราไม่ต้องทิ้งนะเราเอากลับเข้ากล่องได้เลยแต่จากที่ผมซื้อ DX มา2ตัวเนี่ยผมไม่ค่อยถูกใจหุ่นยนต์ DX ของ Super Sentai เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นพวกอุปกรณ์แปลงร่างอะไรพวกเนี้ยตัวมินิพาทำได้ด้อยกว่าเยอะเลยผมจะส่วนใหญ่ผมจะซื้อ DX นะถ้าเป็นอุปกรณ์แปลงร่างเป็นประมาณนี้ประมาณนี้อยู่ที่ว่าใครคลิกแบบไหนใครชอบสะสมแบบไหนนะมาต่อไปเรามาดูซูไคโอคาตาเนอร์ดูไปแล้วคาตาเนอร์ดูอยู่เนี่ยอะไรวะซูไคโอริกกี้นะเป็นร่างจากโอเรนเจอร์อ๋อนี่ดีเทลตัวหมวกเนี่ยเขาดีไซน์มาจากชิงเคนโอจากชิงเคนเจอร์ได้อย่างชัดเจนเลยแล้วก็ตรงหน้าอกเห็นไหมสัญลักษณ์คันจินะตัวหน้าของชิงเคนเลสจะเป็นคันจิตัวนี้ตัวเดียวเป็นที่แปลว่าไฟนะที่ฮิที่แปลว่าไฟแต่ว่าเนี้ยมันมีไฟ2อันซ้อนกันเลยผมไม่แน่ใจว่ามันแปลว่าอะไรเพิ่งมานึกได้ว่ามันต้องใส่อันนี้ด้วยนะทาไปที่หลังเป็นอาวุธเก็บไว้นี่ประมาณนี้ไปหมดต่อไปหมดนี้ขออนุญาตไม่ประกอบให้ดูนะเพราะว่ามันแค่พลิกหันหลังมาแล้วก็เปลี่ยนจากตัวคัตเตอร์เป็นตัวลิกกี้ที่เปลี่ยนหัวนะแล้วก็ตรงนี้เอาคัตเตอร์มาใส่แทนแล้วก็อาวุธของลิกกี้มาเสียบที่หัวหน้าเป็นปืนกลอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็แค่หุบไอตัวปากจระเข้ลงมาเพราะว่าแขนเขาจะเป็นแขนจระเข้งับๆนะล่างนี้แล้วก็เอาอาวุธของคาตาเนอร์ประเสียบที่หลังนี่เรียบร้อยทูเคโอริกกี้โอเล่มันดีไซน์มาจากเรียกว่าเรฟเฟรนซ์มาจากโอเรนเจอร์โอนะของขบวนการพลังมหัศจรรย์โอเรนเจอร์เหมือนเลยเนี่ยดีเทลชัดเจนเหมือนตัวตะกี้ก็มาจากชิงเคนเจอร์แบบชัดเจนเหมือนกันนะประมาณนี้เดี๋ยวจะจัดท่าให้ดูทีท้ายคลิปแล้วกันสำหรับลูกเล่นของมิธิพลาซูไคโอก็มีประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้คงต้องขออะไรในฉากหลังขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สักคนละ1ทีนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยเดี๋ยวจะมีของเล่นอะไรมารีวิวอีกก็รอติดตามชมนะผมกะว่าจะเก็บมินิพาของเซนไคเจอร์ให้ครบเลยไม่แน่ใจว่าจะเก็บครบไหมหรือจะเอามารีวิวไหมนะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับฝากกด Subscribe คนละ1ทีนะครับถ้าใครอยากจะติดตามชมการรีวิวของเล่นอีกนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้าอ๋อเดี๋ยวก่อนจะไปผมมีสิ่งนี้ผมเพิ่งซื้อมามันคือ Figurize Standard ของ Mask Rider Black นะตัวใหม่ล่าสุดหรือเปล่าหรือมีตัวใหม่แล้วผมกะว่าจะต่อเล่นนั่นแหละไม่รู้จะรีวิวดีไหมรอดูว่ามีใครอยากดูหรือเปล่ามีใครอยากดูคอมเมนต์ไม่ได้เลยครับถ้ามีคนอยากดูเยอะเดี๋ยวผมจะทำรีวิวแล้วกันตัวนี้น่าสนใจนะเท่าที่เห็นคนอื่นรีวิวนะดีเทลค่อนข้างดีเลยแต่สำหรับมินิพลาซูไคโอ
ลาไปก่อนจริงๆแล้วครับบ๊ายบายครับหลังนี้แม่งทีกับชินเคนเจ๋อกันเนี่ยสวัสดีแฟนๆชาวหนองบัวลำพู